สวัสดีครับวันนี้ TJRI Channel ผมออยกนทรนะครับอยากจะแนะนำข่าวเรื่องความร่วมมือของภาคเอกชน2บริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นบริษัท Sony นะครับและบริษัท Docomo ได้ร่วมมือกันทดลองใช้สัญญาณ 5G ในการที่จะควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ห่างไป 2,500 กิโลเมตรโดยที่ทางคนญี่ปุ่นนะครับที่เป็นคนควบคุมรถเนี่ยอยู่ที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ควบคุมรถที่อยู่ห่างไปที่อยู่ที่ 2,500 เมตรเนี่ย 2,500 กิโลเมตรนี่คืออยู่ที่เกาะกวมโดยที่ใช้สัญญาณนะครับของทางบริษัทที่อยู่ในเครือของโดคอโมครับในภาพนะครับอันนี้เป็นรถนะครับที่ทาง Sony พัฒนาขึ้นนะครับพอเราพูดถึงบริษัท Sony เราอาจจะนึกถึงตัวทีวีอาจจะนึกถึงเกม PlayStation นะครับหรือว่าสมัยก่อนอาจจะนึกถึงตัว Walkman นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย Sony ก็พยายามที่จะdisrupt ตัวเองพยายามที่จะไปทดลองในการผลิตสินค้าอื่นๆนะครับก็ได้มีการทดลองผลิตยานยนต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นรถ Entertainment Vehicle นะครับก็ตั้งชื่อรุ่นว่าเป็น SC1ซึ่งรอบๆรถเนี่ยก็จะมีกล้องนะครับในการที่จะจับภาพรอบตัวรถทั้งกลางวันแล้วกลางคืนสามารถที่จะเห็นนะครับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวรถทำให้สามารถเรียกว่าควบคุมได้จากระยะไกลโดยการใช้สัญญาณ 5G นะครับของบริษัทโดโคโมบริษัทโดโคโมนะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ NTT ของประเทศญี่ปุ่นครับถ้าท่านใดที่เคยไปที่ญี่ปุ่นอาจจะเคยใช้บริการของโดโคโมเป็นบริษัทที่เป็นเทลโก้นะครับเป็นแคริเออร์มือถือใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะครับมีเป็นมือถือที่เป็นสัญญาณมือถือที่มีผู้ใช้มากที่สุดบริษัทหนึ่งนะครับเขาก็ได้ลองทดลองร่วมมือกันนะครับก็ในข่าวเองนะครับก็ได้มีการแนะนำถึงนโยบายนะครับหลังจากนี้ของทาง Sony นะครับซึ่งก็เป็นตัวนโยบายที่น่าสนใจว่าเขาจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี 3R นะครับอันได้แก่ Reality Real Time และ Remote นะครับก็คิดว่าหลังจากนี้เราก็คงจะได้เห็นตัวความพยายามในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆจาก Sony โดยที่ใช้นโยบายเทคโนโลยี 3R และ เราก็คงนะครับตั้งตารอนะครับในความร่วมมือนะครับต่างๆของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนญี่ปุ่นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมาให้พวกเราได้ติดตามชมกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ